สวัสดีนักเรียนชั้นประถมเฮานะวันนี้อาจารย์จะมามอบเยี่ยมเอาที่ว่าเป็นเยี่ยมที่ให้พวกเราเฮ็ดอยู่บ้านอยู่เฮือนนะจังอยู่ในข้อที่1ก่อนแม่หยังพวกเราจะอ่านแล้วก็ตอบนะอยู่ในปึ้งของเฮาว่ามันมีแนวไหนแนวใดคําว่าก่อนนะคําว่าก่อนอ่านแม่หยังข้อที่2มีเส้นเดียวกันให้น้องไปอ่านว่าก่อนอ่านนี่มันแม่หยังมันคือกับคำว่าก่อนคือชื่อว่านะข้อ3ก่อนอ่านแรงออกเป็นจักสนิทสนิทแน่ๆมีเส้นเดียวกันเอาต้องไปอ่านว่าในนั้นเนาะก่อนอ่านนี่คือแรงออกเปลี่ยนจักสนิทเนาะแต่ละสนิทมันมีชื่อนั่นแหละบอกก่อนนะบัดนี้ข้อที่4วักแม่หยังอยู่ในกลุ่มนะเอาไปอ่านว่าวักแม่หยังโอลานี่ว่าอยู่ในนั้นคนเขียนว่าวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3ฉะนั้นอาจารย์จะพูดว่าวรรคมันมีความหมายแล้วแหละเนาะข้อที่5จงบอกชื่อแต่ละวรรคในตักก่อนอันนี้มันจะมีชื่อเฉพาะของมันเนาะยกตัวอย่างวรรคที่1ชื่อนั้นนี่นั้นนี่วรรคที่2นั้นนี่วรรคที่3นั้นนี่แม่นให้พวกเราไปสอบมาแล้วก็ใส่นะข้อที่6บ้านแม่หนังอันนี้เสียการสอบทางความหมายคำว่าบ้านนี่มันมีความหมายว่าเดียวแดงนะก่อนบทหนึ่งมีจักบ้านหมายความก่อนจะเปลี่ยนบทหนึ่งนี่มันจะประกอบมีจักบ้านนะสิบหัวสิบเอ็ดหัวสิบสองหัวนะแม่นให้เขาไปอ่านไปค้นคว้าเอาในบทที่17นะหลังจากนั้นให้พวกเราตอบคำถามแต่ก่อนหนึ่งคำข้อหกเมื่อตอบแล้วแม่นให้พวกเราอายุนะส่งให้ครับครูประจำห้องนะเป็นครูกวดคนจะกวดแล้วติดตามพวกหลานนะสุดท้ายนี้นะถ้าว่าพวกหลานบ่เข้าใจโคได้บ่จักบ่แจ้งแม่นให้พวกหลานนะโทรมาหาอาจารย์หรือว่าติดต่อพวกหลานทางอาจารย์เพื่ออาจารย์จะได้แก้หรือว่าจะได้แนะนําเอาวิธีในการแก้ให้หรือว่าสุดท้ายนี้ก็ขอฝากอัปเดือนนอกหลานเมาแม่นให้พยายามรักษาสุขภาพบอกวันไปล็อกไปเที่ยวนะเอาใจใส่เบิ่งบนเฮียนแล้วก็ตอบคำถามที่อาจารย์เอามาให้นี่นะเอาขอบใจ